ผมมีข้อมูลทุกอย่างนะครับแชทก็มีรูปท่านส่งให้ก็มีการคุยว่าคิดถึงอยากอมโน่นนี่นั่นครับไม่เชื่อไม่เป็นไม่เป็นท่าน 100% ดูจากที่ผิวพรรณก็ไม่ใช่ท่านแล้วขาก็ไม่ใช่ท่านมือก็ไม่ใช่ท่านเราก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของท่านที่แรกนี่ผมเป็นโยมอุปถากที่วัดนั้นใช่ไหมครับผมครับไปทำบุญไปช่วยสร้างวัดอย่างนี้ครับแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆก็มันมีแชทผู้ชายคนหนึ่งทักมาหาผมครับบอกว่าบอกพระครูบาปลดบล็อกหน่อยพี่ก็เลยว่าทักมาจากไหนครับหมอบอกว่าเจนทักมาครับพระครูบาท่านรู้พี่ก็เลยบอกว่าอ๋อบอกให้แล้วครับแต่ท่านไม่ปลดน้องเขาก็เลยแบบเหมือนเกิดอารมณ์ว่าผมเป็นแฟนนะครับผมคบกับพระครูบามา2 ปีแล้วพี่ก็เลยว่าเอ้าเธอนี่แบบพูดไปมั่วหรือเปล่าว่าเราเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมครับแบบเอออย่ามาพูดอย่างนี้ผมมีข้อมูลทุกอย่างนะครับแชทก็มีรูปท่านส่งให้ก็มีน้องบอกแล้วก็คลิปก็มีแต่บังเอิญว่าผมไม่บอกน้องเขาส่งแค่รูปอวัยวะเพศมาให้ครับแต่ว่าคลิปอะผมบอกว่าไม่ต้องส่งมาลองวัดอุบาทก็คือเขาก็แคปจากที่พระครูบาไก่ส่งไปให้เขาครับส่งมาให้ผมดูแล้วก็มีการคุยว่าคิดถึงอยากอมโน่นนี่นั่นครับแต่ข้อมูลที่ผมเก็บมาก็มีประมาณ4คนครับคือคบหากันไหมอันนี้ผมต้องยอมรับแต่ผมเป็นในฐานะลูกศิษย์ได้เข้าไปคุยกับท่านเจรจาแล้วครับครั้งหนึ่งก่อนที่จะออกเลิกเป็นลูกศิษย์เนี่ยท่านก็ยอมรับว่าใช่จริงแล้วผมก็เลยบอกว่าท่านก็บอกว่าท่านขอชีวิตใหม่ได้ไหมผมบอกว่าได้ครับแต่พระครูบาต้องทำให้เห็นก่อนพระครูบาก็ไปเข้าถ้ำซะที่มีล่าสุดที่ว่าท่านไปเข้าถ้ำครับแล้วก็ให้คำแนะนำว่าพระครูบาไปเท่าถ้ำแล้วก็เปลี่ยนชีวิตใหม่ทำใหม่ผมก็ให้โอกาสได้ผมจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วก็ปิดเฟซผมไม่คนบอกท่านเองครับท่านก็ปิดเฟซแล้วก็สร้างเฟซใหม่แล้วก็คือท่านทำไม่ได้ครับท่านก็ไปคุยกับผู้ชายคนอื่นอีกผมก็เลยว่างั้นก็คือจะเปิดเผยให้คนรู้เลยเพราะคนไปทำบุญเยอะแล้วไปกราบไปไหว้มันไม่โอเคครับก็คือที่เราออกมาเปิดเผยนี่คือครูบาไก่มีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีมานานแล้วด้วยแล้วสงสารคนแก่คนเฒ่าไอ้พี่แล้วผมไม่เข้าไปหลายเดือนแล้วครับเหมือนกับเขาไปเป็นเจ้าภาพสร้างหลังคาวิหารเขาถวายล้านหนึ่งแต่ท่านไม่ได้ทำหลังคาวิหารท่านเอาเงินไปเลี้ยงผู้ชายหมดครับแล้วก็แบบเหมือนถ้าเป็นข่าวผมก็อยากให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินท่านด้วยเพราะว่าท่านโอนให้ผู้ชายวันหนึ่งเยอะครับแต่บังเอิญสลิปเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกครับเพราะว่าตอนมันแบบสลิปการโอนให้ผู้ชายมันมีเยอะครับซื้อโทรศัพท์อย่างนี้บอกเขาว่าหาความสุขให้ตัวเองก่อนเงินหาใหม่ซึ่งผมว่ามันไม่โอเคเอาเงินจากคนทำบุญไปเลี้ยงผู้ชายอย่างนั้นไม่เชื่อมันเป็นไม่เป็นท่าน 100% ดูจากที่ผิวพรรณก็ไม่ใช่ท่านแล้วขาก็ไม่ใช่ท่านมือก็ไม่ใช่ท่านเราก็เชื่อในความบริสุทธิ์ของท่านเพราะว่าเราก็รู้จักกับท่านมานานตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดนี้ก็มาอยู่ด้วยกันที่รอยสักที่ของท่านก็ไม่ใช่ตรงนั้นของท่าน 100% เราเชื่อมั่นอย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องใครจะเชื่อยังไงก็เป็นเรื่องกรรมของเขาใครทำก็รับกรรมเอาก็แล้วกันแต่ในส่วนที่หมู่คณะหรือคณะสถาญาติโยมอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครเชื่อคิดว่าเป็นการใส่ร้ายกันมากกว่าหวังที่จะทำลายพระศาสนา 100% ในความเช่นนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่ว่าเป็นการปกป้องพระศาสนาแต่เป็นการกระทำร้ายพระศาสนา